นายกรัฐมนตรีก็ขอให้คนไทยรักและสามัคคีกันนะคะเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของประเทศพร้อมกับขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวที่บิดเบือนและภาพความขัดแย้งค่ะเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดทำลายภาพลักษณ์ของประเทศพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าใจดีถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดแต่ขอให้ทุกคนระลึกเสมอว่าต้องไม่ดึงสถาบันลงมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเห็นต่างอีกทั้งบ้านเมืองมีกฎหมายและรัฐบาลจะไม่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีหากมีการฝ่าฝืนจึงขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาดำเนินการจะเหมาะสมที่สุดและขอให้ทุกคนทุกฝ่ายคำนึงถึงบรรยากาศที่ประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยประชาชนส่วนใหญ่ยังมีจิตใจเศร้าโศกจึงต้องการพลังรักสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้พลโทสรรเสริญกล่าวอีกครับว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประเทศและไม่ต้องการให้เกิดภาพของความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงโดยขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนทั้งสื่อมวลชนไทยสื่อมวลชนต่างประเทศตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนไม่เผยแพร่ภาพและเสียงเหตุการณ์ที่อาจจะกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่พอใจและใช้กำลังเข้าทำร้ายกันจนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศนอกจากนี้หลายคนรู้สึกกังวลใจต่อการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวและภาพอย่างไม่มีวิจารณญาณซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลมีเดียจึงทำให้เกิดความขุ่นมัวในจิตใจความเข้าใจผิดหรือสร้างความสับสนวุ่นวายเช่นข่าวของม.1001 รอ.เตือนการวางระเบิดตามจุดสำคัญต่างๆที่ไม่เป็นความจริงโดยยืนยันว่าหากเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเจ้าหน้าที่จะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการและไม่ใช้การชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายหยุดเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อข้อมูลผิดๆทางโซเชียลมีเดียโดยหากประชาชนเกิดความสงสัยควรตรวจสอบโดยตรงจากหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงหรือติดต่อศูนย์บริการประชาชน1111และศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัดสายด่วน1567